อไปเป็นวิธีการตั้งแรงดันออโตเมติกปั๊มน้ำครับท่านผู้ชมตัวนี้เลยครับเนี่ยไอ้ฟองแบนตัวเล็กๆเกี่ยวเข้าไปมันก็จะมีบอกว่าเป็นบวกหรือลบถ้าเราต้องการแรงดันสูงแล้วก็หมุนไปทางบวกถ้าต้องการน้ำน้อยก็จะไปทางลบครับถ้าไปทางลบมันก็จะตัดเร็วแต่ถ้าไปหมุนไปทางบวกมันก็จะได้น้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็ใช้เวลาน้ำใหม่ก็จะตัดแค่นี้เองง่ายๆครับสำหรับวิธีการตั้งแรงดันออโตเมติกปั๊มน้ำครับเนี่ยมันจะมีให้เราหมุนตัวเนี้ยง่ายๆเองหรือว่าใครไม่กล้าทำหรือว่าทำไม่เป็นก็ติดต่อมาทางเราครับเราบริการเต็มที่ครับตอนนี้ก็ลองเปิดดูก่อนพอตั้งเสร็จแล้วก็จะลองเปิดปั๊มน้ำดูปัดปัดเปิดโอเคโอเคก็โอเคครับให้มันเราบังคับให้มันทำงานดีเลย์ประมาณ6วิหรือว่า10วิแล้วให้มันตัดเพราะว่าถ้าให้มันทำงานนานเกินไป15วิหรือ20วิมันแรงดันมันจะสูงมากเกินไปครับก็วิธีการติดปรับแต่งออโตเมติกปั๊มน้ำครับง่ายๆใครๆอยากทำก็ลองมาดูนะครับง่ายนิดเดียวครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ